สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่35ประจำเช้าวันจันทร์ที่2พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เอเวอร์ตันเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป 1-0 จากลูกยิงของริชาร์ลิสันสเปอร์ก็เอาชนะเลสเตอร์ไป 3-1 เจ้าบ้านได้3ประตูจากแฮร์รี่เคนแล้วก็ซอนเทิงมินยิงไป2ประตูส่วนทีมเยือนได้1ประตูปลอบใจจากเกเลชีอิเฮนาโชเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็แพ้ให้กับทางอาร์เซนอลไป 1-2ทีมเยือนได้ประตูจากล็อบโฮดดิ้งแล้วก็กาเปียวครับมงเข้าไปทั้งคู่เลยส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากยาร์ล็อตโบเวนหนึ่งเลยทำให้ตารางคะแนนของทั้ง6ทีมในตอนนี้เนี่ยเชลซีแม้ว่าจะแพ้ไปแต่ก็ยังอยู่ที่3ฮะมี66คะแนนอาร์เซนอลก็ยึดที่4มี63สเปอร์อยู่ที่5มี61เวสต์แฮมยูไนเต็ดยังอยู่ที่7มี52เลสเตอร์อยู่อันดับที่11มี42แล้วก็โซนตกชั้นเอเวอร์ตันก็เก็บเพิ่มเป็น32คะแนนตอนนี้ห่างจากโซนปลอดภัยอยู่2คะแนนไปดูต่อกันที่ดาวซันโวก็ยังคงเป็นโมซาร่าที่ซัดไป22ประตูและเดี๋ยวคืนวันจันทร์นี้ตอนที่2จะมีเกมแมนยูเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่36วันเสาร์ที่7พฤษภาคมนะมีเบรนท์ฟอร์ดเจอกับซอนตันเบอร์ลี่เจอวิลล่าเชลซีพบฟูฟคริสตัลพาเลซพบวัตฟอร์ดไบรตันเปิดบ้านเจอแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับทางสเปอร์และวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมมีอาร์เซนอลเจอกับลีดส์เลสเตอร์พบเอเวอร์ตันนอริชเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็แมนซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิล